ำนำหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นเป็นการรวบรวมประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ที่มีความเคารพเทิดทูนศรัทธาเลื่อมใสต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอรหันต์ผู้มีเมตตาต่อทุกชีวิตในทั้งสามแดนโลกธาตุองค์ผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมีของผู้ทรงศีลกระจ่างชัดโดยไม่ต้องสงสัยแต่ประการใดองค์หลวงตามหาบัวพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเพียรอบรมสั่งสอนแสดงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพนอบน้อมเพื่อให้ทุกคนได้ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติด้วยญาณวิถีของท่านด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้ประจักษ์แก่บรรดาศิษย์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างแม้องค์หลวงปู่มั่นที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ปฏิบัติรับใช้ท่านก็กล่าวถึงด้วยความเคารพนอบน้อมสรรเสริญและสำนึกในความเมตตาของท่านมาโดยตลอดบรรดาศิษย์ทั้งหลายได้ให้ความเคารพเทิดทูนพ่อแม่ครูอาจารย์นำคำสั่งสอนของท่านไปปฏิบัติยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้มีโอกาสประสบกับตัวเองในเมตตาบารมีของท่านที่แผ่ไพศาลคุ้มครองปกป้องให้ปลอดภัยรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆเป็นแนวทางให้ประพฤติและปฏิบัติชอบในศีลสมาธิก่อให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตทั้งกับตัวเองครอบครัวตลอดจนลูกหลานและบริวารบันทึกนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคคลต่างๆที่มีความเคารพนับถือในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ได้บันทึกความทรงจำหรือสิ่งที่เขาเหล่านั้นได้ประสบกับตัวเองเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ถึงความเมตตาของท่านที่มีต่อบรรดาศิษย์ที่ยึดถือท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์นำทางชีวิตให้อยู่ในศีลในธรรมมีสติในการดำรงชีวิตเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังนำมาพิจารณาแล้วนำไปปฏิบัติให้เห็นแสงสว่างของชีวิตมีบางท่านที่ไม่สามารถบันทึกด้วยตนเองได้ก็ได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวมาร่วมด้วยเพื่อแบ่งปันเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นส่วนท่านที่มีความเห็นแตกต่างคือเห็นว่าไม่ควรนำเรื่องราวเหล่านี้ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพราะจะเป็นการลบหลู่พ่อแม่ครูอาจารย์นั้นผมเคารพในความเห็นของท่านแต่ยังยืนยันในความตั้งใจของผมเพราะผมมีเจตนาที่จะยกย่องเทิดทูนพ่อแม่ครูอาจารย์ผมมีความเคารพนับถือองค์ท่านเช่นเดียวกันกับพวกท่านจึงต้องการนำประสบการณ์ที่แต่ละคนได้สัมผัสและรับรู้มาเผยแพร่ให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับพ่อแม่ครูอาจารย์ได้รับรู้และพิจารณาด้วยตนเองผมไม่ต้องการให้ท่านได้เชื่อในสิ่งที่ท่านได้อ่านหรือฟังไม่ต้องการให้ท่านหลงไหลไปกับความศรัทธาของผู้บอกเล่าหรือผู้เขียนแต่บันทึกฉบับนี้ต้องการเพียงเพื่อให้ท่านได้ใช้ดุลยพินิจตามภูมิปัญญาของท่านพินิจพิเคราะห์พิจารณาตามพื้นฐานความเชื่อความศรัทธาและประสบการณ์ของแต่ละคนผมและคณะผู้จัดทำไม่สามารถจะพรรณนาความศรัทธาที่มีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนให้ท่านได้รับทราบอย่างที่เราต้องการได้เนื่องด้วยเมตตาบารมีของท่านสูงส่งเกินกว่าที่ผมจะสรรหาคำใดๆที่เหมาะสมแก่พระเดชพระคุณบุญบารมีขององค์ท่านได้พ่อแม่ครูอาจารย์เปรียบเสมือนจุดแสงแห่งธรรมที่มองเห็นได้แต่ไกลอยู่ที่ว่าใครจะน้อมนำจุดแสงแห่งธรรมของท่านมาให้ความอบอุ่นให้พลังและความสว่างแก่ชีวิตเพียงใดขอความกรุณาท่านอย่าได้ทำตนเป็นขุนเขาสูงใหญ่บทบังแสงธรรมขององค์ท่านที่สาดส่องให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ทั้งหลายที่ต้องการผู้ชี้นำทางสู่ความสุขของชีวิตที่แท้จริงบันทึกนี้ต้องการจารึกไว้ในความทรงจำของชีวิตว่าเกิดมาในภพชาตินี้มีบุญที่ได้กราบพระผู้มีความบริสุทธิ์เป็นพระอริยสงฆ์ผู้นำทางชีวิตขอให้ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณของท่านพิจารณาบันทึกนี้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางนำแสงสว่างแก่ชีวิตให้เกิดศีลสมาธิและปัญญาจึงนับได้ว่าเป็นบุญของท่านที่ได้พบและดำเนินตามรอยองค์ท่านเช่นเดียวกับผมและคณะเพราะเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกัน
ลงชื่อคุณหลวงและคณะผู้จัดทำบทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโฉในสายฐานแห่งการว่ายวนผู้คนหมุนเวียนเปลี่ยนชั้นเรื่อยมาขึ้นขึ้นลงลงเปรียบดังดอกบัวนั้นนากว่าจะโผล่พ้นมาอยู่เหนือทารางดงามมีพระหนึ่งเป็นยอดคนว่ายวนพ้นไปจากการว่ายเวียนปฏิบัติเมตตาบูชาพระพุทธองค์เป็นพระอริยสงฆ์มหาบุรุษหนึ่งเดียวพระมหาบัวศูนย์รวมศรัทธาพระมหาบัวลูกน้อมบูชา